ทักทายทุกท่านนะครับ FC ที่น่ารักทุกท่านเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะครับสินแสหมิงขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าสมาชิก VIP นะครับการสมัครสมาชิก VIP ต่างๆของYouTube ช่องสินแสหมิงเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนมกราคมนี้นะครับแล้วก็จะขอยกเลิกไปก่อนเพราะว่าสินแสหมิงเองนั้นต้องเดินทางบ่อยมากนะครับไปดูฮวงจุ้ยไปบรรยายฮวงจุ้ยยังต่างจังหวัดแล้วก็บางทีเนี่ยเราอัดคลิปหรืออะไรต่างๆเนี่ยกลัวว่านะครับมันจะล่าช้าหรือบางทีช่วงจังหวะมันไม่ได้จริงๆนะครับผมอยากที่จะให้บริการกับสมาชิกได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าเกิดมีขาดตกบกพร่องประการใดต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังต้องการสนับสนุนช่องสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็สามารถส่งดาวซื้อดาวได้นะครับดูเงื่อนไขตามข้างหน้าช่อง YouTube เลยส่งดาวให้กับสินแสหมิงได้ถ้าคุณชอบในคอนเทนต์หรือคำพยากรณ์ใดๆนะครับส่วนสมาชิก VIP ต้องขอยกเลิกไปก่อนในช่วงปลายเดือนมกราคมตรงนี้นะครับก็เนี่ยนะครับใครที่เป็นสมาชิก VIP ก็ขอให้ทราบนะครับว่าคุณสามารถที่จะยกเลิกได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมตรงนี้แต่คอนเทนต์ต่างๆในการพยากรณ์นะครับความสนุกสนานสาระความรู้และความบันเทิงยังเข้มข้นเหมือนเดิมผมจะหาเวลามาไลฟ์สดให้กับ FC ให้กับเพื่อนสมาชิกที่น่ารักบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับยกเลิกการสมัครสมาชิก VIP นะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ขอให้โชคดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่16มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่22มกราคมเป็นสัปดาห์ที่นะครับดาวไปอยู่ในเรือนมรณะ3ดวงด้วยกันนี่ยังไม่นับรวมดาวจันทร์ในช่วงปลายสัปดาห์นะครับไปอยู่ในเรือนมรณะ3ดวงและก็เป็นดาวสำคัญด้วยคุณยังโชคดีโชคดีที่ดาวพฤหัสนั้นโคจรอยู่ในตำแหน่งเกษตราธิบดีแล้วอยู่ในภพลอยกลางฟ้านะครับมันก็มาดึงๆกับไอ้ดาวที่ไปอยู่เรือนมรณะ 3-4 ดวงตรงนี้แหละนี่ยังไม่นับดาวเจ้าตัวดาวเจ้าตัวนะครับที่คือดาวพุธไปเป็นประอยู่ฉะนั้นสัปดาห์หน้าก่อนอื่นที่จะพูดเรื่องอื่นนั้นขอติงชาวมิถุนว่า 1. ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกาย 2. ขับรถขับราให้ระมัดระวังขับรถขับราให้ระมัดระวังนะครับในช่วงวันพุธและวันพฤหัส2วันนี้ระมัดระวังนะครับอย่างไรก็ดีในสัปดาห์หน้าของชาวมิถุนนั้นเปิดมาวันจันทร์เนี่ยมีเรื่องหงุดหงิดในงานนะครับดูเหมือนกับมันมีอะไรจุกจิกใจไม่สบายใจแล้วก็อึดอัดใจหลายๆอย่างนะครับมีความรู้สึกไม่มั่นคงทางด้านถ้าเรียกว่าการติดต่อประสานงานต่างๆดูเหมือนมันแบบคนรอบข้างมันไม่ค่อยเห็นด้วยอ่ะนะฮะพอมาถึงวันอังคารนะครับวันอังคารชะตาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นสบายใจขึ้นกว่าวันจันทร์เยอะแล้วก็มา2วันที่ผมพยากรณ์ให้ฟังไปแล้วคือวันพุธและวันพฤหัส2วันนี้แบดลักโชคไม่ดีสุขภาพการเดินทางระวังให้ดีนะครับพฤหัสศุกร์ชะตาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสบายใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นแสดงว่าในสัปดาห์หน้าถ้าจะมาคิดอะไรคิดอ่านอะไรก็คงจะต้องมาทางช่วงท้ายๆสัปดาห์ไปแล้วนั่นก็คือวันศุกร์เสาร์นะครับ2วันนี้จะแฮปปี้ขึ้นโทษนะฮะพุธพฤหัสไม่ดีนะครับศุกร์เสาร์จะแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นนะแล้วก็วันอาทิตย์ก็สบายสบายชิลชิลแค่ระมัดระวังอย่าไปมีปากเสียงไปต่อปากต่อคำอะไรกับใครแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนในสัปดาห์หน้านั้น
นะครับไอ้ดาวพุธที่เป็นประเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจิตตกกับเรื่องรอบตัวได้ง่ายมีเรื่องจุกจิกกับแฟนนิดนึงมันพานทำงานไม่รู้เรื่องเลยคุยกันไม่เข้าใจหน่อยนึงโอ้โหทำงานไม่ได้คิดมากมันเป็นเนเจอร์เป็นนิสัยจริงๆตัวตนจริงๆของชาวมิถุนเลยด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากกระติงและเตือนนิดนึงส่วนในเรื่องของการเงินนั้นต้องบอกว่านะครับดาวเจ้าเรือนลาภเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนวินาศสัปดาห์หน้านี้รายจ่ายจุกจิกเยอะอาจจะหมายถึงรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของตัวเองหรือสุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับแต่โดยรวมๆแล้วสตุ้งสตางค์ก็ยังมีใช้อยู่หรอกยังไงเงินก็ไม่ช็อตหรอกแต่เพียงแต่ว่ารายจ่ายจุกจิกมันมีพอสมควรในสัปดาห์หน้าส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับมีความรู้สึกหงุดหงิดจุกจิกใจอยู่ไม่น้อยคนที่มีแฟนอยู่แล้วเหมือนกับมันมีต้องหาเรื่องหาราวให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกไม่พอใจกันระมัดระวังนิดนึงนะส่วนคนที่ยังโสดนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาคือดาวศุกร์มันก็คือดาวเจ้าเรือนคู่จริงของคุณน่ะคือดาวพฤหัสแต่ดาวศุกร์มันก็เป็นดาวตัวแทนความรักเหมือนกันแล้วมันก็สืบไปอยู่ในเรือนมรณะกับดาวเสาร์ยังจุกจิกมีเรื่องให้หงุดหงิดอยู่คนโสดก็คนเข้ามาก็ไม่ค่อยถูกใจเผลอๆไม่ถูกใจเราจะพูดไม่ดีใส่เขาให้ด้วยต้องระมัดระวังเหมือนกันนะดูให้ดีนะครับไม่ถูกใจแล้วมาซีซัวคุยกับเราบางทีเราไม่อยากคุยด้วยอ่ะนะสีที่นำโชคมาให้ในสัปดาห์หน้ายังคงเป็นสีส้มกับสีแสดครับนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนและก็สีโอรสโชคดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง LINE Official ID @masterming6666 อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ